ยทีวีสีช่อง3ครอบครัวละครภูมิใจเสนอวิ่ง3ยามบ่ายร้องเล่นเต้นคุยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับโอ้ยนุ่มเชียสวัสดีค่ะดีเจเชแมมสวัสดีค่ะจันนิชาพันธ์ค่ะค่ะและขอต้อนรับทุกคนนะที่เป็นแฟนคลับของละครช่อง3เข้าสู่รายการวิก3ยามบ่ายร้องเล่นเต้นคุยค่ะดูไม่ใช่เรายังไงไม่ทราบนะฮะดูกระมิดกระเมียนและหนีบขามากค่ะที่ฉันก็ให้เข้ากับบรรยากาศของทีมในวันนี้นะฮะค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราสองคนเนี่ยนะฮะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนบรรยากาศไปสู่งานรีลาดสุดหรูอลังการนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเปิดฟลอร์เต้นรำกันนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้นะคะจากคุณแหนมรณเดชค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะก็หวั่นไหวแค่เพียงสบสายตาก็ปักใจลงรักเพียงแรกเธอแล้วเธอและเป็นไหมช่วยเปิดใจให้รู้ที yeahไม่เคยจะรักใครเร็วอย่างนี้ไม่เคยมีผู้ใดเมื่อกี่ปีแต่ฉันก็แพ้เธอแล้วไงล่ะทีนี้เธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้หลับตานอนก็เห็นหน้าเธอวนเวียนตลอดคืนจะทนยังไงไว้ก็เลยต้องยอมให้เป็นไป yeah. หรือเพียงแค่รู้ใจเธอเท่านั้นว่าเธอจะรักกันอย่างเช่นไหมอยากถามเธอสักคำให้หายที่คงใจเธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้เธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณมากครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับแหนมรณเดชครับพร้อมกับนักแสดงด้วยนะคะและแน่นอนนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือทีมนักแสดงจากคุณชายพุทธิพัฒน์ครับดังๆเลย
โอ้โหแฟนคลับเยอะมากเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ขอยืนตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะขอเชิญทุกท่านขอเชิญทุกท่านบนนี้เลยนะครับรวมตัวกันดีไหมคะมาโอ้โหเมื่อสักครู่นี้คือเพลงจากละครเรื่องนี้ด้วยใช่ครับตอนคุณชายพุทธิพัฒน์นะครับเป็นเพลงแบบที่มาที่ไปนิดนึงได้ไหมคะพี่แหนมคะก็จริงๆแล้วโปรเจกต์ทั้งหมดในเพลงทั้งหมดในละครเรื่องนี้นะครับจะเป็นต้องยกเครดิตให้กับพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นะครับซึ่งเป็นคนเขียนทุกเพลงในละครซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ก็เป็นหนึ่งในนักร้องที่พี่หนึ่งเลือกมาร้องในตอนนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากได้ร้องให้กับคุณชายหมอแล้วก็น้องเบลล่านะครับครับผมแล้วก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับดีใจมากครับเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับทีมนักแสดงกันต่อดีกว่าตอนนี้ขอขอบคุณพี่แหนมรณเดชมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับเพลงหล่อมากน่าก็หล่อมากฟังเพลงเพราะกันไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะน้องเจินทำไมดูแบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะป่วยอ่ะอุ๊ยเอาอย่างนี้ตายตายตายพี่ก็อยากให้อาการมันหายเร็วๆพี่ขออนุญาตมาตรงนี้อาการเป็นยังไงเป็นหมอเนี่ยก็ต้องวัดชีพจรก่อนครับช่วงนี้เนี่ยวัดไข้ได้ไหมต้องชีพจรก่อนนะครับหรอครับโอ้โหหมอฟังชีพจรแล้วเป็นไงอาการปกติไหมฮะไม่ปกติใช่ไหมฮะไม่ปกติครับไม่ปกตินะแต่จะบอกผู้ชมว่าบอกทุกคนว่าก่อนจะมาเจอหมอเนี่ยก็ไปเจอหมอดูมาแล้วเกี่ยวอะไรกับหมอดูหมอดูบอกว่าก่อนจะป่วยเนี่ยนะคือเขาบอกว่าป่วยเสร็จแล้วปุ๊บจะเจอเนื้อคู่ทันทีเลยอ่ะอยากรู้ไหมเขาต้องพิสูจน์ยังไงรับรองว่าหายแน่เลยนั้นคุณหมอต้องดูนะว่าเขาจะพิสูจน์ยังไงใช่ครับออกทุกคนจับตาดูให้ดีนะตายแล้วตายแล้วผมว่าหายชัวร์หายทันทีเลยอ่ะหายป่วยแล้วหายป่วยแล้วหายทันทีเลยนะครับโอ้ยหายหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือฟินหน้าแฟนคลับเนี่ยเขาไม่ได้กรี๊ดอย่างเดียวนะพี่จันแหม่มกรี๊ดแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยดูไม่ได้ดูไม่ได้ทำไมแก้มนุ่มจังเลยอ่ะตายแล้วส่วนตอนนี้นะคะต้องขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับนักแสดงจากละครเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะฉันเชื่อความรู้สึกของตัวเองที่มีแม้ต้องเสียใจสักเท่าไรแม้ต้องเดียวดาย